ท่านครับกรุณาแหวกทางก่อนครับแหวกทางก่อนครับน้องแหวกทางท่านผู้ชมที่เคารพครับขณะนี้สนามกีฬากลางจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็คลาคล่ำไปด้วยพี่น้องแฟนมวยเรือนหมื่นทีเดียวนะครับททบ5ถ่ายทอดสดไปสู่พี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศไฟสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผู้สื่อข่าวจากเวเนซุเอลารายงานสดๆไปสู่ประเทศเวเนซุเอลาซึ่งเป็นประเทศของประธานสมาคมมวยโลกนะครับนี่คือพี่น้องแฟนมวยประชาชนชมที่มองเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับหมาเนืองแน่นไปเลยดีครับก็หลายหมื่นคนนะครับคุณสืบพงษ์นะที่บริเวณสนามกีฬากลางหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นที่ปลาบปลื้มนะฮะคุณอาจารย์บัญชาครับครับพี่น้องประชาชนเรือนแสนนะครับวันนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 นนะครับมารวมตัวกันรับเหรียญหลวงพ่อพุทธโสธรจำนวน 100,000 องค์จากท่านผู้จัดเหรียญที่เราแจกนี่ก็เริ่มกันตั้งแต่เช้านะฮะตั้งแต่เช้าเลยครับ 7:00 นพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ก็มีแจกไปแล้วก็มีหยุดพักเหมือนกันครับแล้วก็เวียนกันไปส่วนท่านที่มาตอนบ่ายนั่นก็มารับตอนบ่ายก็มีกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนี่เป็นกรรมการจากแอฟริกาใต้นะครับมิสเตอร์สแตนเลย์คริสโตโดลูแล้วก็มีกรรมการให้คะแนน3ท่านจากปานามาโรโดโฟฮิลเม็กซิโกเฮกเตอร์เฮอร์นันเดสสหรัฐอเมริกาลูทาบัตครับยกที่1ครับยกที่1ครับสามหมัดกันเลยนะครับสำหรับทางด้านยกไทยสิทธิ์อไม่มีการรีรอครับทักทายด้วยฮุกซ้ายเข้าไปก่อนอาร์เรกูดแมนนั้นตั้งใจมาเต็มที่ครับ2เดือนเศษในการฟิตซ้อมต้องการแชมเปี้ยนจูเนียร์แบนเทมเวทรุ่นนี้กลับไปประเทศเวเนซุเอลาให้ได้เพราะว่าหยกไทยของเรานั้นกระชากมาได้จากแอมานิคอยเตียทางด้านหยกไทยนั้นดูจะได้เปรียบทางด้านช่วงชกนะอาจารย์นะครับดูจะยาวกว่ากุสแมนดูเตี้ยกว่าเตี้ยกว่าแต่จะดูเหมือนหนานะคุณสมบัตินะกลมไปหมดเลยนะกลมฮะแค่จะอ้วนหรือเปล่าหรือว่าหนาทำไมลำบึกเลยทีเดียวแมนบอกอย่างนี้ต้องดูท้องให้ดีฮะโอ้แต่ทรงนี้ประเภทอึดนะฮะอาจารย์คือนักมวยส่วนใหญ่ถ้าทรงนี้นะจะเป็นนักมวยที่มีปอดใหญ่เขาบอกว่าตอนที่ซ้อมโชว์สื่อมวลชนนี่เจอท้องเข้าไปทำท่าสะดุ้งจะหลอกหรือเปล่าอาจจะมีแผนครับยกไทยนั้นก็เตรียมมาอย่างดีครับจากการพบกับทางสตาฟโค้ชก็บอกว่าเตรียมเป็นอย่างดีได้มีการประชุมวางแผนกันแล้วก็รู้ดีว่าอัลกอริทึมแมนนั้นเกียมบล็อกและบล็อกแล้วก็โต้นะโดยมากก็จะโต้ลำตัวนะครับรัดกลุ่มฮะวันนี้ยกไทยต้องรัดกลุ่มจะเห็นนะวันนี้อาจารย์ว่ากุสแมนนั้นจะต่อยลำตัวยกไทยวันนี้ประเภทเกลือจิ้มเกลือนะครับดูนะอาจจะสร้างความภวังค์หรือเปล่าเล่นลำตัวเล่นลำตัวแล้วเพราะเขาในหมัดหมัดที่ขึ้นบนนี่ต้องระวังครับเขาก็ศึกษาเทปเรามาพอสมควรนะอาจารย์ทางด้านกุสแมนนี่ลูกนะจะตามด้วยอัปคัตเก่าลำตัวนะทางกุสแมนเขาพยายามหน้าฮุกขวาลำตัวโดนขวาลูกนี้สะอึกเหมือนกันนะกุสแมนประเภทแรกนะฮะกุสแมนเนี่ยโอ้โดนขวาเข้าไปโกหูจริงของเราหมัดไซโคนรกนะครับยกไทยนี่กุสแมนที่ไม่เคยโดนใครน็อกนี่อาจจะมาโดนเราน็อกก็ได้แลกกันตั้งแต่ยกที่1เลยนะครับใครดีใครอยู่ตั้งแต่ยกแรกเลยทีเดียวคุสแมนนั้นเคยแพ้แตกกอยเตียเป็นคนเดียวนะยกที่5คนเดียวไม่เคยโดนน็อกเลยโอ้โหสถิติแกโชคชนพอสมควรทีเดียวคุสแมนนั้นมุ่งเน้นนำตัวเป็นหลักนะครับ31ครั้งนะฮะสถิติคุสแมนชนะ23แพ้5เสมอ3นะครับไม่เคยโดนน็อกมีแต่แพ้แตกคนเดียวโอ้โหต่อยลำตัวของเราอาจารย์สะดุ้งไปเหมือนกันนะครับสะดุ้งเลยยกไทยโดนลำตัวเข้าไปเหมือนกันหมดยกที่1ครับโปรดทราบวัตถุประสงค์ของการจัดมหกรรมมวยโลก WBA ที่มีสมาชิก147ประเทศทั่วโลกให้การรับรองมีดังนี้1เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างพระอุโบสถหลวงพ่อพุทธโสธร2สมาคมชาวฉะเชิงเทรา
มอบเหรียญหลวงพ่อพุทธโสธรจำนวน 100,000 องค์ให้แก่พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาต่อองค์หลวงพ่อพุทธโสธรฟรีออกค่าใช้จ่ายโดยคุณโอรานอัศวะฤทธิกุลมหกรรมมวยโลก WBA นัดประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายคือนายกสมาคมชาวฉะเชิงเทราพลเอกเชษฐาฐานะจาโรอุปนายกสมาคมรองสุภชัยพิสิทธิ์วานิชรองอุปนายกสมาคมพลตรีวัชระรังสฤทธิ์โยธินและโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณยกที่2ครับกุสแมนนั้นแรกด้วยเลยครับเปิดฉากมาไม่ฟังเสียงครับแรกกับยกไทยของเราเลยไม่กลัวครับไซโคนรกเชื่อในความทรหดครับกุสแมนจะช้ากับเราหน่อยนะครับแต่ว่าดูฮะใช้ความแข็งแกร่งบทเบียดเข้ามาเลยตอนนี้กุสแมนมีหมัดฮุกซ้ายขึ้นข้างบนแล้วครับครับยกแรกนั้นเล่นลำตัวตอนนี้มาซ้ายข้างบนยกไทยต้องระวังครับกาดนั้นตกไม่ได้เลยนะครับกาดขวานี่ตกไม่ได้ฮุกซ้ายกุสแมนนี่ขึ้นบริเวณใบหน้านะครับปลายคางต้องระวังยกไทยนั้นก็ได้แสนสอเพลินจิตนะครับติวให้เพราะแสนนั้นเคยชนะกุสแมนมาแล้วครับไม่แต่ก็เป็นไปแบบเรียกว่าน้ำลายตอนนั้นนี่อยู่ในยุคที่แสนของเราเข้มแข็งมากครับสมัยนั้นยกไทยเดินบ้างแล้วนะครับหลังจากที่ตั้งรับกุสแมนก็ออกไปถอนหายใจโอ้โหโดนฮุกซ้ายตรงนี้หน้าสั่นครับกุสแมนแต่พยายามโต้คือโดนนะครับฮุกซ้ายกุสแมนกันฮุกซ้ายไม่ได้นะครับจะเห็นเลยครับ2หมัดเต็มๆพยายามต่อยลำตัวเรียกคะแนนคืนโดนอีกแล้วครับหมัดที่3กุสแมนไม่ทันระวังครับโดนฮุกซ้ายเข้าไปเต็มๆนี่ครับสตาร์ทโค้ดของยกไทยพยายามแก้ไว้เพราะรู้ครับว่าขวาของกุสแมนจะตกครับต่อยลำตัวด้วยกรรมการเตือนครับว่าทำกันครับคอยดูด้วยนะครับว่ากรรมการรู้สึกจะจุกจิกนิดหน่อยกุสแมนก็ต่อยต่ำเหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่นี้กรรมการก็เตือนกุสแมนเหมือนกันกุสแมนมาเที่ยวนี้ไม่มีเต้นฮะไม่มีฟุตเวิร์คไม่มีอะไรเลยโดนท้องอย่างเดียวครับโดนท้องแล้วครับท่าสะดุ้งครับคุณสมมาตรครับตอนนี้กุสแมนก็ยังเดินอยู่ครับตอนนี้เดินเข้ามาเนี่ยมันกว้างหมัดขวาเข้ามาเจอยกไทยฮุกซ้ายนี่แม่ถอนเนี่ยนี่ยกที่2เท่านั้นนะครับแลกกันกันแต่ยก1ไปเลยครับ1ใน10คู่เอกของครับยกไทยเรากาดตกไม่ได้นะครับกาดขวาต้องยกไว้ครับพุกุสแมนมีฮุกซ้ายมาเหมือนกันกาดขวาครับยกไทยต้องยกไว้ด้วยแต่กุสแมนก็กันฮุกซ้ายเราไม่ได้เหมือนกันดูให้ดีครับนิวต้องผีพลาไม่ได้ครับไม่รีบร้อนกุสแมนออกไปตั้งหลักหายใจเข้าปอดแล้วเข้ามาใหม่ครับมาลายนี้เรียกว่าการเจนสังเวียนนี่ไม่ใช่ธรรมดาหมดยกที่2ครับตอนนี้ไปไม่ต้องวุ่นวายกับส่วนผสมใช้ปูนสำเร็จรูป TPI ผสมน้ำใช้ได้ทันทีฉาบง่ายได้เนื้อที่มากพิเศษสุดใช้ฉาบเป็นสีต่างๆโดยไม่ต้องทาสีใหม่ล้ำหน้าล่าสุดของปูนสำเร็จรูป TPI พืชโตทันใจได้ผลทันตาต้องปุ๋ยตราสาวเกษตรจากกลุ่มเกษตรรุ่งเรืองพืชโตทันใจได้ผลทันตาต้องปุ๋ยตราสาวเกษตรจากกลุ่มเกษตรรุ่งเรืองครับเรามาดูยกที่3นะครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีสแตนเลย์คริสโตโดรูนะครับดูด้วยเดินไปแล้วครับทั้ง2คนต่อยต่ำกับเข็มขัดเพื่อต่อยลำตัวด้วยกันนะครับก็พลาดไปโดนใต้เข็มขัดได้เหมือนกันเรียนให้ทราบนะครับมวยคู่นี้ใครถูกชกลบ3ครั้งในยกเดียวกันเทคนิคนะครับนี่กติกาที่ประชุมกันไว้ขอเรียนให้ทราบด้วยนี่เป็นกฎของ WBA เลยครับแต่ว่าถ้าไม่ล้มจะไม่มีการนับ8เป็นอันขาดนะครับนอกจากล้มไปกับเวทีเท่านั้นโอ้ฮุกซ้ายอีกแล้วครับกุสแมนโดนฮุกซ้ายเข้าไปโดนอีกแล้วสงสัยปากจะแตกแล้วนะกุสแมนมาหยกไทยเริ่มดีครับบล็อกเข้าไปสไตล์แสนครับลูกนี้แสนเทนให้โดยเฉพาะบล็อกก่อนแล้วก็โต้ออกไปไม่รีบร้อนครับย
บล็อกหมัดของกุสแมนก่อนและโต้ด้วยฮุกซ้ายดูครับแสนสองพันเจ็ดเคยใช้ได้ผลมาแล้ว นี่ครับโต้เข้าไปกุสแมนไม่กล้าปีปามต่อยล่างพยายามเลยฮะลูกขยันของกุสแมนนั้นมีประจำคือจะต่อยเรื่อยๆครับไม่หนักแต่สายลูกขยันดูโอ้โดนสวนเข้าไปด้วยหมัดขวาลูกนี้กุสแมนโอ้โหยกไทยโดนฮุกซ้ายครับลูกนี้เทลงไปครับกรรมการไม่นับครับกุสแมนเข้าติดเลยนาทีทองครับตาจะประเด็นศึกแรกครับยกท้ายแรกด้วยแรกกันกุสแมนต่อยนี่นะต้องดาวครับยกท้ายฟื้นแล้วโดนกระบังโดนกุสแมนโดนเข้าไปหัวทิ่มไปที่เชือกเหมือนกันยกท้ายแล้วต้องบล็อกครับท่อครับพยักหน้ายกท้ายบอกเข้ามาแรกเลยแรกด้วยครับยกท้ายเดินเข้าแรกแล้วไม่กลัวกุสแมนต้องโดนลำตัวเข้าไปเหมือนกันเอาแลกกันยกไทยเอาต่อยกุสแมนต้องถอยครับกุสแมนเราไม่เคยถอยแต่วันนี้ต้องถอยยกไทยแลกด้วยกุสแมนต้องหนีออกไปยกไทยแลกตลอดดูครับติดเข้าไปเลยหมัดซ้ายตกมีความโมโหครับยกไทยหมัดซ้ายต้องยกไว้เอาครับโดนกุสแมนโดนเข้าไปเป็นกระเด็นกระดอนเหมือนกันยกไทยดักไว้รอเขาล้ำตัวเข้าหน้าอีกกุสแมนพยายามบวกด้วยลำตัวโดนฮุกซ้ายเข้าไปถลักไปโอ้แลกตลอดยกไทยก็เบียดเข้าตลอดโดนหมัดขวาเข้าไปเต็มๆกุสแมนพยายามโต้เข้ามาโดนหมัดขวาอีกโอ้โหยกไทยหมัดขวาต่อยดิต่อยเข้าไปลำตัวลูกนี้ครับเก็บก้อยเตี้ยมาแล้วหมัดขวาตรงเข้าไปน่ายกไทยเบียดเลยครับพอโดนหมัดเข้าไปชักโมโหกุสแมนต้องถอยพยายามฮุกซ้ายลูกนี้ครับยกไทยเราโดนขวาตกไม่ได้นะครับยกไทยต่อยเป็นชุดเหมือนกันลูกนี้ลูกสำคัญหมดยกที่3ดูกัน3ยกคู่นี้มาดูยกที่4ครับโอ้โหตื่นเต้นตลอดครับ3ยกนี้ต่อยกันมาแฟนๆในสนามนั้นนั่งไม่ติดครับเชียร์ยกไทยยกไทยครับเพราะว่าเป็นไฟที่ไม่มีออปชันนะครับไฟนี้เป็นไฟบังคับถ้าหากว่าแพ้แล้วนี่แพ้เลยนะครับตอนนี้เรามีแชมป์ WBA นี่อยู่3คนคือยกไทยพิชิตชอสิริวัฒน์แล้วก็ดาวรุ่งชอสิริวัฒน์3คนด้วยกันนะครับพิชิตดาวรุ่งแล้วก็ยกไทยก็เรียกว่ารุ่นเล็กๆนะครับของเราเป็นเจ้าโลกในรุ่นเล็กอยู่ครับ3รุ่นของไทยนี่มี3ครับแต่ของเวเนนี่มี2คนครับนะของ WBA เนี่ยฮะเวเนนั้นประธานครับท่านเมนโดซ่านี่เวเนก็พยายามจะดึงเอาจากประเทศไทยเหมือนกันทุกระยะครับมีนักข่าวทางเวเนซุเอลารายงานขอบเวทีไปเลยนี่แหละครับความสำคัญทุกครั้งที่นักชกประเทศเข้ามานี่จะมีผู้สื่อข่าวมารายงานสดๆนะทางวิทยุนะครับเอาโทรศัพท์ข้ามประเทศรายงานตลอดก็พยายามเต็มที่ครับกะว่าจะเอากลับไปให้ได้เหมือนกันกาดซ้ายตกไม่ได้กาดซ้ายต้องยกไว้นะครับสำหรับยกไทยกาดซ้ายตกไม่ได้เพราะว่าทางด้านกุสแมนนั่นจะหลอกซ้ายก่อนแล้วก็ขวาเพี้ยงมาฮุกซ้ายเข้านะฮะน่ากลัวนะครับนี่ครับแลกกันครับบวกกันเลยซ้ายต่อซ้ายฮุกซ้ายด้วยกันกุสแมนไม่รีบครับค่อยๆต่อยค่อยๆของเราต้องเอาสไตล์แสนสอเพลินจิตครับบล็อกก่อนบล็อกให้สวยๆและโต้กุสแมนพยายามใช้ความชำนาญเวทีแล้วครับตรงนี้หลอกล่อยกไทยเรา12ครั้งนะครับยังไม่แพ้ใครเลย12ครั้งครับพยายามต่อยอัดเข้าไปเบียดเข้าไปครับกุสแมนหนีครับเอาละครับโดนหมัดของยกไทยเข้าไปทำท่าจะแตกหรือไงดูให้ดีหรือจะเป็นเล่ห์เหลี่ยมแตกครับดูแล้วแตกครับกุสแมนแตกเอาละครับแตกเลือดโชคออกมาแล้วด้านคิวไซกุสแมนแรกครับเสียงเลยตาแรกแล้วโอ้ยกไทยเราติดเข้าไปแตกด้วยกันหรือเปล่าไม่ทราบครับหรือเลือดดูให้ดีครับยกไทยแล้วก็ดูมีเลือดติดอยู่โอ้โหช่วงนี้ไม่มีใครยอมใครครับกุสแมนแตกคิวซ้ายครับปลายคิวซ้ายยกไทยแล้วตามเขาเช็คเป็นการใหญ่และเลงเลือดครับโอ้ดูครับดูเดือดสุดยอดของ1ใน10มวยเอกโลกเลยโดนเข้าไปแล้วกุสแมนก็แลกตลอดยกไทยแล้วก็โอ้โหกระเด็นไปกุสแมนเข้ามาอีกแลกกันโอ้ใครดีใครอยู่หายใจลดกันไปเลยครับต่อยกันใกล้ๆหายใจลดต้นคอไปเลยโอ้โหดูหมดยกที่4
ไปครับถ้ายังอยากเห็นแชมป์โลกอยู่ในเมืองไทยนะครับเอาละครับมาติดตามในยกที่5กันต่อครับยกที่ผ่านมานั้นกุสแมนนะครับแตกเหนือคิ้วซ้ายขึ้นไปครับบริเวณไรผมด้านบนนะครับครับตอนนี้เลือดหยุดไหลแล้วครับลูกนี้แตกด้วยหมัดนะครับโดนหมัดแตกเข้าไปโอ้โหยกที่4ปลายยกนั้นแลกกันอย่างถึงเลือดเลยนี่ครับบวกกันอีกแล้วเอาดูครับยกไทยนั้นบวกด้วยขวากุสแมนก็บวกด้วยขวาแลกกันเลยครับเรียกว่าใครดีใครอยู่เลยไม่มีการลังรอต่อยกันใกล้ๆครับแต่ว่ากุสแมนนั้นจะใช้ความชำนาญเวทีนิดหน่อยครับในการหลอกล่อยกไทยเราไม่พยายามปะทะโดยหักโหมนี่ครับพยายามต่อยแล้วออกโอ้โหโดนเข้าไปทางมิสเตอร์ซาลาสนั้นบอกนะครับบอกว่าก่อนการชกนี่อยากจะให้ยกไทยนั้นรอจังหวะ2แล้วค่ะอย่างนี้แหละครับรอจังหวะ2แล้วบวกเข้าไปนะครับต้องบล็อกก่อนนะครับครับคุณอภิรัตต้องบล็อกก่อนใช่ครับแล้วก็โต้เข้าไปโต้เข้าไปครับกุสแมนก็ใช้สไตล์เราเหมือนกันนะใช่ครับเขาก็ศึกษาเรามาเหมือนกันศึกษาเราแต่ขณะเดียวกันในยกไทยวันนี้เตรียมตัวมาดีครับจะสังเกตว่าการนั้นไม่มีตกนะครับการซ้ายของเขาและจังหวะปล่อยหมัดนั้นค่อนข้างจะแม่นยำครับสร้างความหนักใจกุสแมนนะครับและยิ่งตอนนี้มีแพ้แตกแล้วนี่โอกาสของกุสแมนนั้นก็ดูครับแมตช์แน่นมากครับปล่อยหมัดได้แม่นทีเดียวอยู่ที่ท้ายๆนะครับใครจะย่นใครจะยุบครับต้องดูยกท้ายๆครับผมคิดว่ากุสแมนวันนี้มาแปลกครับเล่นฝีมือไม่เหมือนคราวที่ชกกับแสนแลกตลอดแต่วันนี้ใช้ฝีมือเข้าช่วยยังเบียดยกไทยเราดูจะยังแข็งแรงดีกว่านะครับกุสแมนดูจะโหยไปหน่อยๆแล้วตอนนี้ก็อายุมากขึ้นนะอย่างว่าเราวางแผนการชกด้วยการยืดหยุ่นนะครับเลือดออกมาอีกแล้วครับอาจารย์บัญชาครับเลือดกุสแมนไหลเยอะทีเดียวนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับเลือดนี่จะไหลมากเป็นพิเศษและใจชาๆนะครับตอนนี้ครับอาจารย์นั้นจะเห็นว่ามวยฝรั่งนี่เห็นเลือดไม่ค่อยได้นะโดยมากเห็นเลือดแล้วจะเหาะจะอ่อนจะไม่ค่อยสู้กุสแมนจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าสถิติครั้งแพ้แตกหนหนึ่งนะครับกุสแมนเอเมนี่กอยเตียวันนี้แตกแล้วเอาไว้ผมไว้เลือดนั้นค่อนข้างจะออกมากครับกุสแมนนะครับยกไทยต่อยเข้าไปโอ้โหไล่กันใกล้ๆครับโอ้โหแบบเพศที่เลยว่าหายใจลดกันเลยดูครับดูครับยกไทยไป2กุสแมนก็มา2ดูครับมา3มา4หมดยกที่5ครับยกที่6นะครับขอขอบพระคุณบริษัทสุรามหาราษฎรจำกัดมหาชนขอขอบพระคุณบริษัทสุรามหาราษฎรจำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทสุราทิพย์เบียร์ช้างอีกดีกรีของเบียร์ไทยครับครับมาชมกันต่อครับยกที่6ครับตอนนี้กุสแมนนั้นแตกมานะครับที่หางคิ้วซ้ายนะครับแล้วก็เลือดออกค่อนข้างมากแต่ว่าหลังจากพักยกไปแล้วนั้นกับพี่เลี้ยงก็ต้องคัดเลือดกันแล้วครับวันนี้มามีทุกลูกเหมือนกันนะกุสแมนต่อยลำตัวก็ดีครับและมาแบบฝีมือซะด้วยประสบการณ์บนเวทีนั้นกุสแมนเหนือกว่านะครับครับคงจะดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากแพ้แสนสอเพลินจิตไปแล้วแต่วันนี้มาเจอความสดของหยกไทยแล้วครับครับครั้งสุดท้ายนั้นกุสแมนชนะกาเมสนะครับครับเท่าโอ้โหก็ไม่ใช่ธรรมดาเริ่มชาครับเห็นเลยนะครับว่ากุสแมนเริ่มอ่อนระหวยลอยแรงไปพอสมควรยกนี่ครับกลางยกดูพยายามโอเวอร์เฮดขึ้นมาโดนเข้าไปโดนขวาครับพยายามจะหุกซ้ายคว้างไปครับลูกนี้ยกไทยต้องพยายามต่อยแคบบล็อกไว้ก่อนครับพยายามบล็อกไว้ครับขวาครับต่อยตรงๆหมัดขวานี่จะได้ผลครับยกไทยจะเห็นว่าพอบล็อกแล้วต่อยขวานี่กุสแมนจะโดนประจำจังหวะ2นะครับสำหรับยกไทยนะครับกุสแมนนั้นถูกเติมตลอดนะครับศีรษะรูปร่างค่อนข้างจะเล็กด้วยนะครับอาจารย์บัญชาครับศีรษะนี่พุ่งเข้าไปเลยนะครับกรรมการต้องเตือนก็เป็นประสบการณ์ของบนเวทีอย่างหนึ่งครับเพราะว่ารูปบอลมวยช่วงสั้นๆนี่
ค่อนข้างจะเสียเปรียบมวยช่วงชกที่ยาวกว่านะครับครับตอนนี้หยกไทยบล็อกหมัดของกุสแมนอยู่แล้วครับหมัดซ้ายนี่ทำไมตกซ้ายขวาไม่ตกบล็อกแล้วก็หมัดต้องนี่ครับจังหวะฮุกซ้ายสู้อย่างงี้ครับรู้สึกว่าจะจับทางได้แล้วหยกไทยจะควบคุมได้นะอาจารย์มันจะการชกวันนี้ยกนี้นะเริ่มจะเห็นทางพอบล็อกหมัดอยู่แล้วก็หาจังหวะบวกฮุกซ้ายฮุกขวานี่เข้าทุกทีนะรู้ไม่ได้ครับครับเลื่อนนะครับหยกไทยไม่รู้จะทำอะไรเพราะกุสแมนแกก้มแกก้มต่ำฮะโดนไป 3-4 หมัดครับกุสแมนพยายามจะเอาคืนโดนเข้าไปอีกครับกระจายเด็ดนะกุสแมนพยายามเอาคืนตลอดมาเลยครับพยายามเร่งหยกไทยพยายามเบี่ยงออกครับใช้จังหวะเข้าช่วยเบี่ยงออกข้างแล้วก็ต่อยกุสแมนต่อยเสร็จแล้วออกไปหายใจสักพักหนึ่งก่อนต้องผ่อนครับกุสแมนดูต้องผ่อนตอนนี้เลือดไหลมาหมดยกที่6ครับพืชโตทันใจได้ผลทันตาต้องปุ๋ยตราสาวเกษตรจากกลุ่มเกษตรรุ่งเรืองพืชโตทันใจได้ผลทันตาต้องปุ๋ยตราสาวเกษตรจากกลุ่มเกษตรรุ่งเรืองแรงไม่ดีก็อย่าลองขอวอนเพื่อนพ้องว่าอย่าลองดีกว่าแค่ใจที่นั้นไม่พออยากเป็นต่อแรงก็ต้องถึง 2T Max จาก TPI แรงถึงใจจริงๆท่านผู้ชมที่เคารพครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบพระคุณร้อยตำรวจเอกสุรัตน์โอสถานุเคราะห์บริษัทโอสถภาจำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่ม M150พลัง M พลังใจเกินร้อยครับมาชมกันต่อนะครับในยกที่7ผ่านไปแล้วครึ่งทางนะครับของการชกป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกครั้งที่2ครับของหยกไทยสิทธิ์อ่อซึ่งตอนนี้สถานการณ์ของหยกไทยนั้นค่อนข้างจะเหนือกว่าผู้ท้าชิงนะครับอาจารย์บัญชาครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับสำหรับช่วงพักยกที่ผ่านมาครับในช่วงนี้เนี่ยจะเห็นว่ากูสแมนนั้นพยายามยืดหยุ่นนะครับก็คงจะดูจังหวะในการบุกนะครับเนี่ยเข้ามาเจอบัตรบวกของหยกไทยเข้าไปแต่กุสแมนก็ดูจังหวะครับตามจะบวกแต่หยกแมหยกไทยตอนนี้ยังบล็อกได้ดีเนี่ยแผลที่แตกนั้นเลือดยังไหลอยู่ครับคุณชมแต่หยกไทยก็ต้องระวังนะครับสำหรับนักมวยที่มีประสบการณ์อย่างกุสแมนนั้นเขาอาศัยจังหวะช่วงชิงเล็กๆน้อยๆนี่มีโอกาสที่จะสร้างสรรค์ได้ตลอดเวลาครับการชกของกุสแมนนะครับครับกุสแมนนั้นเลือดยังไหลตลอดเวลาครับทั้งที่พี่เลี้ยงก็พยายามห้ามเลือดอย่างดีแล้วดูครับไหลเป็นทางแผลลึกนะฮะท่าทางพอโดนเส้นเลือดพอดีแผลไม่ใหญ่ครับแต่ว่าคงตะลึกครับสมาคมมวยโลกนั้นเรามีแชมป์โลกอยู่3คนนะครับขณะที่เวเนซุเอลานั้นมี2คนถ้าวันนี้ใครเพี้ยงพลาดไปนั้นจะทำให้มีผลต่างระหว่างแชมป์โลกตำแหน่งแชมป์โลกนั้นของ2ประเทศนี้แตกต่างกันทันทีนะครับกรรมการต้องเตือนครับหยกไทยจริงๆแล้วก็คือไม่ได้พยายามจะกดแล้วนะครับแต่ว่ารูปร่างกุสแมนนั้นค่อนข้างจะเตี้ยกว่านะครับหยกไทยพยายามต่อยด้วยความใจเย็นบ้างนะครับไม่รีบร้อนบ้างเพราะว่าไม่อยากเสี่ยงไปแรกคือค่อยๆเก็บไปเรื่อยครับเพราะรู้สึกว่ากุสแมนทำท่าจะอ่อนลงไปและตัวหยกไทยเองนั้นเริ่มจะควบคุมการชกได้ไม่รีบร้อนครับโอ้กุสแมนพยายามเข้าไปต่อยตลอดโดนครับไปโดนหยกไทยยับไว้ครับพยายามสกัดด้วยหมัดยับโอ้โหตอนนี้เลือดออกมาเต็มครับถ้าแผลแตกนี่เลยยกที่4นะอาจารย์ครับเขาจะดูคะแนนไหมครับถ้านั้นก็เป็นอุบัติเหตุครับเป็นอุบัติเหตุฮะเลยยกที่4ไปแล้วจะดูคะแนนหยกไทยนั้นชกมาไฟนี้เป็นไฟที่3นะครับสำหรับเขานี่จะเห็นพัฒนาการของเขามากทีนะครับการควบคุมจังหวะการควบคุมการคอนโทรลอารมณ์สภาพจิตใจของหยกไทยนั้นดูมีพัฒนาการขึ้นเยอะทีเดียวนะครับมีจังหวะผ่อนจังหวะลุกขึ้นไปนะครับแล้วก็ไม่รีบร้อนค่อยๆนวดไปนะครับเพราะว่าก็ต้องระวังนักมวยอย่างกุสแมนเหมือนกันเลือดออกค่อนข้างมากครับตรงนี้ที่คิ้วซ้ายนั้นเป็นแผลแตกตลอดพยายามห้ามก็ยังมีเลือดไหลอยู่ตลอดเวลานะครับวันนี้หมัดไซโคนรกทำงานได้ดีครับสมมากครับเป็นหมัดยับไปแล้วฮะครับกลายเป็นหมัดยับไปแล้วครับขอขอบพระคุณ
ร้อยตำรวจเอกสุรัตน์โอสถานุเคราะห์บริษัทโอสถภาจำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่ม M150 พลัง M พลังใจเกินร้อยครับยกที่8นะครับกุสแมนทำท่าอ่อนนะครับยกที่7นั่นเห็นถนัดเลยแต่ว่ามวยอย่างนี้ไม่แน่นะจามันชานะเขาดีกว่าเขาดูจังหวะครับดูจังหวะแล้วเขา มีจังหวะบวกนะอาจจะเก็บเหลี่ยมไว้ก็ได้มวยเจนสังเวียนนะครับอาจจะระวังต้องระวังเหมือนกันประมาทไม่ได้นะครับของเราไปเร่งมากเกินไปอันตรายแต่ตอนนี้เรายังเห็นว่ายกไทยนั้นยังควบคุมสถานการณ์ได้อยู่นะครับยังควบคุมสถานการณ์การชกได้กุสแมนนั้นปล่อยหมัดแต่ว่าไม่ค่อยจะเข้าเป้าเท่าไหร่นะครับเพราะว่าติดการของหยกไทยครับช่วงนี้จังหวะ2เนี่ยแก้ไม่ตกครับขู่ฮะกุสแมนขู่ครับขู่ใช้การขู่ครับไม่ต่อยแล้วครับกุสแมนใช้ขู่เพราะรู้ว่าหยกไทยเราประสบการณ์น้อยกว่ากุสแมนพยายามขู่ดูครับใครหลบหลีกหนีเอาแล้วการขู่นี่บางครั้งเนื่องจากเกิดการเพี้ยงพล้ำก็เหมือนกันนะครับก็ขู่ไว้ใช้สายตาขู่ไว้เพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้นั้นกล้าเข้ามานะครับจะหลอกให้ยกไทยเดินเพื่อจะหลวมยกไทยเปลี่ยนเป็นเล่นบ็อกเซอร์แล้วครับเล่นลูกยาวแล้วไม่เข้าไปไฟเตอร์เพราะเดี๋ยวอาจจะหลงทางได้ซ้ายของยกไทยตอนนี้ก็ทำงานได้ดีนะครับหมัดที่ส่งออกไปเนี่ยหมัดแยบนี่ทำให้กุสแมนนั้นทำอะไรไม่ถนัดนะตอนนี้ตัดหน่อยนะครับกุสแมนกุสแมนพยายามใช้ฝีมือครับใช้ความเจนสังเวียน31ครั้งนะครับกุสแมนนี่ต่อยมวยสมัครเล่นตาหากไม่ต้องพูดถึงแต่พอมวยอาชีพนั้น31จะเห็นว่าเขามีลูกผ่อนนะครับครับมีลูกผ่อนเพื่อต้องการให้ยกไทยนั้นเป็นฝ่ายเดินเข้าหาแต่ว่ายกไทยเราก็รู้ทันแล้วครับจะเห็นได้ว่านี่แหละครับจังหวะอย่างนี้ครับยกไทยทำได้ดี8ยกที่ผ่านมาต้องรีบถอยเลยนะครับสำหรับกุสแมนเจอจังหวะอย่างนี้เข้าไปเราไม่รีบครับอันนี้เราไม่รีบต่อยยาวๆครับประเภทบ็อกเซอร์ไม่หวังตะลุยเป็นการต่อยที่ถูกต้องนะครับคุณมากครับก็ผ่อนไปด้วยนะก็ไม่ให้หลวมไม่ให้หลุดนะเพราะเดินเข้าไปไม่แน่ใช่ครับงั้นต้องระวังตัวไว้ขนาดนี้คะแนนเราถ้าดูกันตามสายตาแล้วก็น่าจะดีกว่านะครับน่าจะดีกว่าแล้วเราได้เปรียบช่วงด้วยนะครับช่วงชกได้เปรียบฉะนั้นจึงไม่บุกกุ้มล่ามการเดินเข้ามาของเขานั้นเป็นการเปิดช่องให้เราในการที่จะใช้จังหวะ2ได้นะครับนี่ครับปัญหาของกุสแมนครับแก้ไม่ตกครับนี่แหละครับเข้าไป1แต่ว่าติดกาดแต่จังหวะ2สวนมานั้นเต็มหน้าเต็มท้องทุกครั้งต่อไปจะเป็นยกที่9ครับขอขอบพระคุณบ้านสวัสดิการสมาชิกครุสภานครทองปาร์ควิวที่กรุณาให้การสนับสนุนในการถ่ายทอดสดมหกรรมมวยโลกในวันนี้ครับยกที่9นะครับใกล้จะถึงปลายทางแล้วครับก็ต้องระวังครับ 3-4 ยกที่เหลือนั้นยกไทยก็ต้องรักษาฟอร์มการชกตรงนี้ไว้นะครับควบคุมการชกไว้ได้8ยกที่ผ่านมานั้นยกไทยทำได้ดีครับเห็นว่าในช่วงพักยกนั้นพี่เลี้ยงของกุสแมนนั้นพยายามที่จะห้ามเลือดนะครับแต่ว่าพอเปิดระฆังดังขึ้นมาเท่านั้นเองครับก็เลือดก็เริ่มไหลขึ้นมาอีกแล้วนะครับแสดงว่าแผลนั้นค่อนข้างใหญ่ๆนะครับแผลที่ปลายคิ้วนั้นค่อนข้างจะสร้างปัญหากับนักมวยนะครับเพราะว่าเลือดที่ไหลออกมานั้นจะไหลเข้าตานะครับทำให้เขามองไม่ถนัดนักครับกุสแมนต่อยสไตล์นี้ก็คล้ายๆกับว่าถ่วงเวลานะให้หมดยกไปเพื่อจะให้ครบยกครับนะเป็นอย่างนั้นนะครับดูไม่เหมือนกับครั้งที่มาชกกับแสนนะครับนั้นสมัยนั้นนี่โอ้โห12ยกนี่ชนตลอดครับช่วงนี้มารู้สึกว่าจะอาจจะมีปัญหาเรื่องแผลแตกด้วยนะครับมากครับเพราะงั้นก็แตกตั้งแต่ช่วงยกต้นๆนะทำให้กุสแมนต้องระวังตัวมากขึ้นโดนท้องเราไม่มีอาการครับคุณสมบัติครับโดนท้องอยู่แล้วครับลูกซ้ายซ้ายที่ลำตัวซ้ายแล้วครับตอนนี้นาทีทองของยกไทยแล้วครับพยายามต้อนไปทางมุมอักทางด้านมุมระฆังครับกระดงหมัดชุดเข้าไปมาฮุกขวาลูกแมนยังโต้ได้ครับโต้ต้องระวังหมัดสวนนะครับยกไทยเองต้องระวังหมัดสวนด้วยครับจังหวะเข้าไปเพราะว่าจะต้องเก็บไว้สายตาลูกแมนต้องจ้องตลอดนะครับพร้อมจะปล่อยหมัดสวนทันทีบริเวณลำตัวของเราอาศัยการเจนสังเวียนนะครับกุสแมนครับประคองตัวไปเรื่อยๆ
ประคองตัวไปแต่เราต้องเลือดออกมาอีกแล้วครับยกไทยเบียดเข้าไปอีกไม่รีบเท่าไหร่ครับยกไทยเอาแน่ๆพยายามเน้นเน้นเน้นซ้ายครับเน้นซ้ายที่ลำตัวซ้ายขึ้นข้างบนครับที่ปลายคางยกไทยนั้นกลัวจะถลำเหมือนกันครับตอนนี้เขาไม่เดินเข้าหานะครับปล่อยให้ยกไทยเป็นฝ่ายเดินเข้าหาเพื่ออาศัยจังหวะดักชกเอานี่ครับกู๊ดแมนยังตีกันเชียงไปเรื่อยๆครับตรงนี้ของไทยเรานี่พยายามที่จะเน้นแผลเก่านะครับพยายามที่จะเน้นแผลที่คิ้วซ้ายอยู่ตลอดทำให้พะวงครับเพราะว่าลำตัวของหยกของกู๊ดแมนเองนั้นก็ค่อนข้างที่จะบอบบางนะครับนี่ครับประสบการณ์มวยในการผ่อนหนักนะครับครับท่านผู้ชมครับขอขอบพระคุณบริษัทสุรามหาราษฎรจำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทสุราทิพย์ขอบพระคุณเบียร์ช้างอีกดีกรีของเบียร์ไทยที่กรุณาให้การสนับสนุนในวันนี้ครับดูกันต่อครับยกที่10ยก9นั้นยกไทยเบียดเข้าไปต่อยลำตัวทำเอากุสแมนอ่อนละหอยลอยแรงไปแต่ก็ยังดูครับท่าทางยังข่มขู่ดูฮะใช้การขู่พยายามจะใช้ลูกจังหวะบวกนะครับดูใช้จังหวะบวกโยกนี่แต่ใช้จังหวะโยกตัวนี่ครับคือความน่ากลัวของนักมวยที่มีประสบการณ์บนเวทีสูงนะครับครับก็เอาตัวรอดไปนะประคองตัวไปอาศัยช่วงจังหวะที่จะบวกเข้าไปดูการออกหมัดแล้วยกไทยยังแข็งแรงกว่าครับมากกุสแมนก็โต้มาเป็นชุดเหมือนกันดูครับออกทีสามหมัดสี่หมัดออกหมัดเป็นชุดหน้าเดี๋ยวพลาดหน้าสื่อสารเหมือนกันเดี๋ยวมีก๊อก2ครับบัญชาครับมาแกเน้นพุ่งเลยนะเน้นลำตัวเลยตุ๊บๆๆเนี่ยโอ้โหต้องต่อนะครับคุณสมบัติครับไทยทำได้ดีตัวเข้าไปต้องก่อนครับครับจังหวะที่ถอยไปติดเชือกนั้นยกไทยจะทำได้ดีครับตอนคู่ต่อสู้เข้าไปเบียดนะครับยกไทยตอนนี้เบียดเข้าไปแล้วครับเริ่มเบียดต่อยให้ใกล้ๆเอาแล้วครับกุสแมนยังยิ้มครับกุสแมนทำเป็นว่าไม่หมดครับเป็นการยิ้มขู่ด้วยเหรอยิ้มขู่ใช้สายตาเหมือนยิ้มขู่ด้วยนะครับทั้งที่ตัวเองนั้นรอแล้วยกเข้าไปเบียดใกล้ๆที่แกเหนื่อยเหมือนกันนะคุณสมบัตินะเหนื่อยฮะแต่ยกไทยแล้วไม่ผีผามนะก็ค่อยๆบรรจงเข้าไปไม่รีบร้อนต่อยเอาลูกหนักๆนะเป็นการชกแบบบรรจงครับครับการพลาดนะครับเพราะว่าบุกผีพรามเข้าไปอาจจะพลาดได้ลูกแม่นั้นเจ้าเล่ห์พอสมควรดูครับเทรนเนอร์ชาวคิวบาครับคุณไบซาร่าก็เทรนยกไทยนะครับจนอ่านเกมของทางด้านกุสแมนนั้นออกหมดเลยนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะมาทางไหนนั้นเราปิดได้หมดนะครับควบคุมการชกไว้ค่อนข้างจะได้ดีทีเดียวเพียงแต่ว่าตอนนี้ต้องระวังอย่างเดียวคือระวังประสบการณ์ของกุสแมนเท่านั้นเองนะครับ6ยกแรกนี่แกแรกน่ากลัวแล้วเกินกุสแมนตอนนี้ยกไทยเบียดเข้าไปอีกต่อยใกล้ๆหมดยกที่10ตอนนี้ไปไม่ต้องวุ่นวายกับส่วนผสมใช้ปูนสำเร็จรูป TPI ผสมน้ำใช้ได้ทันทีฉาบง่ายได้เนื้อที่มากพิเศษสุดใช้ฉาบเป็นสีต่างๆโดยไม่ต้องทาสีใหม่ล้ำหน้าล่าสุดของปูนสำเร็จรูป TPI พืชโตทันใจได้ผลทันตาต้องปุ๋ยตราสาวเกษตรจากกลุ่มเกษตรรุ่งเรืองพืชโตทันใจได้ผลทันตาต้องปุ๋ยตราสาวเกษตรจากกลุ่มเกษตรรุ่งเรืองท่านผู้ชมที่เคารพครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบพระคุณบ้านสวัสดิการสมาชิกครุสภานครทองปาร์ควิวขอขอบพระคุณบริษัทรีเกนซี่บรันดีไทยจำกัดโดยคุณณรงค์โชคชัยณรงค์ขอบพระคุณโรงแรมนารายถนนสีลมกรุงเทพมหานครเบียร์ช้างอีกดีกรีของเบียร์ไทยครับมาถึงยกที่11ครับ
ตอนยกนี่กูสแมนก็เดินเดินนะครับก็คงจะรู้ตัวฮะว่าเหลืออีกเวลาสั้นเข้าไปแล้วนะครับเดินกูสแมนเริ่มเล่นก๊อก2แล้วครับเดินเข้ามาจะเจอบวกขวาของหยกไทยครับซ้ายของหยกไทยในกำบัดหน้านี่ยังทำให้กูสแมนนั้นเรียกว่าเข้ามาทำอะไรไม่ได้ถนัดเจอฮุกซ้ายเข้าไปครับมาทำท่าเอียงครับเจอซ้ายทีครับเจอซ้ายทีมายังไม่ลงครับโดนหลายขนานนะครับกุสแมนนี่โดนไปหลายขนานแต่มาดูความทนทานแกเป็นมวยที่มีท่าทรหดดีเยี่ยมเลยนะครับโอเวอร์เลสกุสแมนคนนี้ไม่มีอาการนะครับเป็นคนอื่นนี่ผมว่าลงไปนอนดีกว่านะครับไม่เจ็บตัวมากแต่ว่าอย่างนี้แหละครับมวยจากสถาบันมวยที่เรียกว่ามีชื่อเสียงที่สุดในโลกขนาดนี้ครับ147ประเทศนะครับสมาชิกเป็นมวยที่เรียกว่าได้มาตรฐานนะครับอย่างนี้เลือดนี้เต้นนะเป็นนักมวยฝรั่งบางคนนี่ยอมแพ้ไปแล้วครับจะต้องมีการโยนท่ากาแล้วแต่ว่าวันนี้เขาทำหน้าที่เขาได้อย่างเต็มที่นะครับต้องชมครับต้องชมจิตใจนักสู้ของกูสแมนโอ้โหวันนี้ยกไทยเจนทุกครับนี่นะครับดูครับกูสแมนก็ไม่หนีนะครับไม่หนีครับเขาไปทะเลาะไม่เลิกเหมือนกันเนื่องจากว่าเวลาน้อยแล้วทางกูสแมนนะครับครับยกไทยต้องระวังเหมือนกันนะครับต้องระวังถ้าผีผลามเข้าไปนี่มีหมัดบวกครับกูสแมนนั้นไม่ธรรมดานะครับแฟนในสนามนี่ตะโกนเชียร์เร็วๆๆจะให้น็อกนะจะให้น็อกนะครับตอนนี้จะมีอยู่ทางสองทางเลือกจะชกตามใจคนเชียร์หรือว่าจะชกตามใจตามสไตล์ของตัวเองนะครับไม่ครับยกไทยไม่รีบไม่รีบครับถูกต้องครับถูกต้องนะครับไม่ปิดบัญชีไม่ปิดบัญชีทั้งคู่นั้นทำหน้าที่ของตัวเขาได้ดีมากเลยนะครับชกกันได้ดูเดือดสมกับเป็นคู่ที่เรียกว่าเป็น10คู่มวยยอดเยี่ยมของโลกนะครับครับก็ดูที่กุสแมนทางซ้ายมือนะแก้มซ้ายนี่เลือดกระโลมไปเลยจะลมด้วยเลือดนะครับตายครับดูเลยครับครับทั้งคู่นั้นทำหน้าที่ของนักชกอาชีพได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาอย่างไรก็ตามแต่นะครับวันนี้นะครับเป็นวันเปิดเป็นสิริมงคลกับพวกเราวัตถุประสงค์ในการจัดมี2ประการคือการเผยแพร่พระอุโบสถ2การสร้างพระมอบให้กับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับและสิ่งสำคัญในวันนี้ถ้ายกไทยชนะเราจะเป็นนิมิตหมายที่ดีขอกราบขอบพระคุณท่านผู้บัญชาการทหารบกด้วยครับยกสุดท้ายครับเรามาดูกันต่ออันนี้ก็เรียกว่ากุสแมนก็ประคองตัวไปเรื่อยๆยกสุดท้ายนี่ต้องรัดกุมนะครับคุณสมบัติครับตื่นเต้นมาโดยตลอดนะกุสแมนก็ทะเลาะไม่เลยทะเลาะตลอดเราต้องดูด้วยนะอาจารย์นะกรรมการที่มานี่ลาตินล้วนๆนะไว้ใจไม่ค่อยได้เหมือนกันอันนี้ต้องคอยดูตอนนี้กอดนะครับเดี๋ยวเราต้องดูนะครับผลการออกคะแนนนะครับท่านผู้ชมจะเห็นบ้านเราอย่างนึงอาจจะเป็นทางด้านกรรมการต่างประเทศเรียกว่าโปรโมเตอร์ผู้จัดทรงชัยรัตนสุบรรณนี่ยังเสียวนะครับเห็นชื่อกรรมการแล้วกุสแมนพยายามให้ครบยกอย่างเดียวต้องดูด้วยพยายามกอดแล้วนะท่านผู้ชมครับวันนี้นี่เป็นวันที่เป็นสิริมงคลวัตถุประสงค์ในการจัดในวันนี้ทั้ง2ประการก็คือการเผยแพร่ข่าวสารในเรื่องของการสร้างพระโบสถ์นั้นประสบความสำเร็จได้ดีการสร้างพระมอบให้กับท่านผู้มีเกียรติก็ประสบความสำเร็จและถ้าก็สิ่งสำคัญในวันนี้ถ้าหากว่ายกไทยของเราเป็นฝ่ายชนะก็ถือว่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีครับยังกุสแมนก็พยายามต่อยถ่วงเวลาไว้เรื่อยดูว่าโดนตะคุออกแล้วเลยแรงแล้วก็พยายามโต้แต่กระทนเหลือเกินนะครับแกพยายามโต้ตลอดเป็นนักมวยคนอื่นเนี่ยโดนแบบนี้นี่นอนไปหลายคนแล้วนะครับสายประสบการณ์ครับกุสแมน
พยายามหลบหลีกโดนเข้าไปก็คอยดูครับคอยสวนตลอดเวลาเข้าไปอีกดูว่าพยายามต่อยลำตัวยกไทยพยายามโต้ต่อยไว้เรื่อยครับกุสแมนโอ้โหลูกนี้โดนเข้าไปเต็มๆกุสแมนพยายามจะเอาคืนโอ้โดนอีกแล้วครับโอ้กุสแมนยกนี้โดนเข้าไปเต็มๆหมดแรงครับกุสแมนเป๋ไปเป๋มาหายใจยกไทยเราเบียดเข้าไปแล้วต่อยเป๋คามุมไหมครับยกไทยต้องเบียดเข้าไปกุสแมนนั้นประคองตัวหมดยกสุดท้ายครับดูครับเรามาดูคะแนนกันกรรมการนั้นจากลาตินล้วนๆนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะได้ทราบผลของการให้คะแนนนะครับสำหรับกรรมการให้คะแนน3ท่านนั้นกรรมการท่านแรกนั้นจากปานามานะครับคือโรโดโฟฮิลกรรมการให้คะแนนจากเม็กซิโกก็คือเฮกเตอร์เฮอร์นันเดสแล้วก็กรรมการให้คะแนนจากสหรัฐอเมริกาก็คือลูทาบัตครับ3ท่านด้วยกันมาจากลาตินอเมริกานะครับทั้งหมดนะครับไม่มีเอเชียตอนแรกนี่มีข่าวว่าจะมีญี่ปุ่นมาครับมีการเปลี่ยนตัวกระทันหันครับเปลี่ยนตัวกระทันหันก็วันนี้นะครับถือว่าเป็นวันที่เป็นสิริมงคลนโยบายในการจัดในวันนี้ในเรื่องของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสร้างพระอุโบสถในวันนี้นั้นประสบความสำเร็จครับขอเรียนเชิญท่านผู้บัญชาการทหารบกครับบนเวทีครับผมเพื่อเป็นเกียรติคาดเข็มขัดแชมป์โลกให้กับผู้ชนะกราบเรียนเชิญท่านผู้บัญชาการทหารบกพลเอกเชษฐาธนจารโรขึ้นสู่บนเวทีครับผมขณะนี้ท่านผู้บัญชาการทหารบกพลเอกเชษฐาธนจารโรในฐานะประธานอำนวยการจัดการแข่งขันกำลังเดินทางขึ้นสู่เวทีครับทางนี้จะมีการประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการจากผู้ประกาศบนเวทีนะครับคุณทรงอภิรัตน์สิงโตวัตถุประสงค์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในวันนี้ก็คือในเรื่องของการสร้างพระนะครับมอบให้กับท่านผู้มีเกียรติ 100,000 องค์นั้นเราก็ประสบความสำเร็จครับก็แจกกันไปมอบให้ท่านที่มาชมเป็นที่เรียบร้อยนะครับตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงขณะนี้ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการรวบรวมคะแนนนะครับจากกรรมการทั้ง3ท่านก็มาตอนเช้านะคนมารับมอบพระกันแน่นถนัดเลยครับแน่นถนัดเลยทั้งเช้าทั้งบ่ายครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบพระคุณร้อยตำรวจเอกสุรัตน์โอสถานุเคราะห์บริษัทโอสถภาจำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่ม M150 พลัง M พลังใจเกินร้อยขอบพระคุณบริษัทสุรามหาราษฎรจำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทสุราทิพย์เบียร์ช้างอีกดีกรีของเบียร์ไทยบนเวทีในขณะนี้นะครับเรากำลังรอแล้วก็เป็นการประกาศคะแนนโดยสักขีพยานจากปานามาเลยนะครับสักขีพยานจากปานามาคือโบลิวาอีกาซาครับWe have an unanimous decision 119, 111, 118, 112, 115, 113, and still champion of the world, Yoktai Sitoa. And อย่างเป็นเอกฉันท์จากการให้คะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านครับขณะนี้ท่านผู้บัญชาการทหารบกในฐานะนายกสมาคมชาวชายเชิงเซานะครับกำลังขึ้นสู่บนเวทีเพื่อให้เกียรติคาดเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์แบนตัมเวทสมาคมมวยโลกให้กับหยกไทยสิทธิ์อ่อร่วมกับสักขีพยานชาวปานามานะครับโปรดปรบมือเป็นเกียรติให้กับแชมป์โลกหยกไทยสิทธิ์อ่อครับท่านผู้เกียรติครับเป็นการประกาศผลอย่างเป็นทางการนะครับหยกไทยสิทธิ์อ่อของเราสามารถที่จะป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกผมขออนุญาตทบทวนการให้คะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านเป็นภาคภาษาไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับกรรมการโรดูโฟฮิลจากปานามาให้หยกไทยสิทธิ์อ119คะแนนให้อากิเลสกุชแมน111คะแนน
กรรมการเฮกเตอร์เฮอร์นันเดสจากเม็กซิโกให้ยกไทย118คะแนนให้อากิเลสกูชแมน112คะแนนและกรรมการรูทาบักจากสหรัฐอเมริกาให้ยกไทย115คะแนนให้กูชแมน113คะแนนครับแชมป์โลกยังคงอยู่ในประเทศไทยครับครับก็เป็นอันว่าแชมป์โลกยกไทยสิทธิ์ตอก็นำเข็มขัดแชมป์โลกมาสู่ประเทศไทยนะครับเป็นการป้องกันตำแหน่งภาคบังคับครั้งที่2ของยกไทยสิทธิ์ตอเป็นการชนะคะแนนเป็นเอกฉันท์ครับ2ท่าน2ท่านแรกนะครับที่ให้คะแนนนั้นคุณสมมาตรนะดูว่าคะแนนค่อนข้างจะห่างนะครับ117ต่อ111นะครับห่างถึง6คะแนนแล้วก็118ต่อ112นี่ก็ห่าง6คะแนนเหมือนกันแต่กรรมการท่านสุดท้ายนี่2คะแนนเท่านั้นเองอเมริกา150 115ต่อ113ครับเป็นการพลุเฉลิมฉลองความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ครับของสมาคมชาวฉะเชิงเทราในการที่จัดมหกรรมมวยโลก WBA วันนี้นับเป็นวันประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งที่พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศต้องจารึกไว้อีกนานเท่านานนะครับสำหรับการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกเป็นบรรยากาศภายในสนามมวยนะครับผู้คนแออัดเรือนหมื่นทีเดียวแกนสักแกนสักโอเคข้ามมาครับวันนี้ก็เรียกว่าสมใจอยากนะครับที่เรารอคอยกันมาตั้งแต่บ่ายครับมากันตั้งแต่บ่ายตั้งแต่เช้าก็ได้ดูหยกไทยต่อยกันแล้วก็